สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตสันนะครับวันนี้นะผมจะพามารีวิวนะครับเครื่องประดับของพิไลนะครับหรือว่าพิลิหรือไพไลนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าอ่านยังไงแล้วนะครับก็จะประมาณนั้นแหละนะครับหาของพิไลนะเพราะว่าผมชอบชื่อนี้มากกว่านะครับก็มีสเปเชียลอีเวนต์นะพวกนี้ก็ปกติธรรมดานะพวกมีโอกาสได้ชูของเรานั่นเองนะครับเราวันนี้จะไปรีวิวนะครับเครื่องประดับพิไลนะเพราะว่าผมอัพถึง5ดาวแล้วไงเตรียมอัพ6ดาวแล้วตอนนี้มีเงินพอนะครับก็จะอัพให้มันสุดนะครับดูซิว่ามันจะได้อะไรนะครับวันนี้ก็เพิ่ง5ทุ่มนะครับผ่านไปเพิ่ง4ทุ่มนะประมาณเกือบ5ทุ่มละ5ทุ่มแล้วแหละนะตอนนี้นะก็ไปดูกันนะครับว่าอาวุธผมนะครับของพี่ไลนะผมเป็นอย่างไรนะผมตอนนี้ผมใส่ให้มารีนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันมีสกิลยูสเตรทนะทำให้เพิ่มครับโอกาสที่จะใช้สกิลนั่นเองนะครับ 25% แล้วก็เพิ่ม HP นะครับถ้าให้ผมเทียบกับอีวาของอีวานะของอีวาน่าจะเทพกว่านะดูของอีวานะครับคือคีดาเมจ physical attack physical attack นะครับก็เป็นตีกายภาพตีเวทนะครับแล้วก็เพิ่มคีดาเมจ 400% นะผมว่าของอีวาดีกว่าสำหรับสายโจมตีนะอันนี้สายไว้เพื่อสายซับโดยเฉพาะนะไอตัวนี้นะครับไอของนี้นะครับโอเคนะเราก็ไปอัพกันขั้นสุดท้ายนะว่ามันจะ6ดาวนะว่ามันจะเพิ่มเยอะขึ้นแค่ไหนนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็จะตีกันนะครับผมมี 2-3 อันนะครับสำหรับไอ้สร้อยคอนี้นะเดี๋ยวมันจะอัพเป็นอะไรผมไม่แน่ใจนะครับก็คือก่อนอื่นเลยนะครับผมได้มาจากไหนนะครับบางคนงงนะว่าผมได้มาจากไหนนะก็คือผมกัจฉานะครับผมกัจฉาตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้นะครับมานะครับเราก็ได้มานะมันก็จะมีโอกาสได้1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวอย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วเราก็ได้ลูกแก้วนะครับลูกแก้วนะครับลูกแก้วก็เป็นลูกแก้วตัวนี้นะครับเราก็มาอัพเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นของพี่ไลนั่นเองนะครับของพี่ไลนะมาดูกันนะว่าของพี่ไลมันเป็นยังไงนะครับมันก็คืออันนี้เองนะครับเนี่ยนะผมก็มี 2-3 อันนะครับเป็นของพี่ไลนะครับเฮ้ยหายไปไหนแล้วของพี่ไลผมอ๋อนี่อาวุธไอ้เราก็วายเนี่ยนะครับอันนี้นะคือของพี่ไลที่ผมได้มานะผมก็จะมาอัพนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมมีปืน EY อันนึงผมจะมาอัพนะปืน EY ผมของ EY เยอะมากนะประมาณนั้นแหละนะตอนนี้ขาดอย่างเดียวนะขาดเงินนะเงินไม่พอนะไม่พอจริงๆนะตอนนี้นะผมก็ใช้พวกนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันก็มี skill use rate เหมือนกันไงไอ้พวกนี้นะครับก็มีน้อยกว่านะก็หลบด้วยนะครับแต่วันนี้ได้ HP เพิ่มนะก็ดีชั่วแตกต่างกันไปนะครับเราก็ไปอัพกันเลยนะครับ reinforce นะครับ 450,000 นะโคตรแพงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็มีตังค์เราก็ลงทุนไปเถอะนะครับเดี๋ยวก็หาใหม่มาเรื่อยๆนะ yes magical attack นะครับ skill use rate นะครับก็ในนี้ถ้าคูณ6เข้าไปก็น่าจะกลายเป็น 28% นะครับ HP คูณ6เข้าไปก็ประมาณเกือบแสนนะครับเกือบแสนนะครับphysical attack คูณ6ก็เพิ่มอีก 40,000 กว่านะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เอานี้แหละนะผมไม่ใช้ reinforce again แล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกเปลืองนะครับรู้สึกเปลืองเก็บไว้เปิดไออาวุธดีกว่านะครับไปเปิดเอาของดีกว่านะครับผมว่าน่าจะดีกว่านะดีกว่าเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะโล่นะผมอยากได้มากเลยไอโล่เนี่ยนะครับโล่ที่ได้มานะครับอยากได้มากเลยนะก็ไปอัพกันนะอัพให้ได้5ดาวนะครับแล้วหลังจากนั้นนะลองว่าดูความสามารถของมันนะว่ามันจะดีหรือเปล่าถ้าที่ผมดูก็ใช้ได้นะแต่ไม่ดีเท่าไหร่นะผมต้องการคือโล่นะหรือว่าเกราะนั่นเองนะของพี่ไลนะครับต้องมาดูว่าดีหรือเปล่านะครับสำหรับ3ดาวผมก็เอาไปรวมเลยนะเพราะว่าแต่บางคนสำหรับบางคนอาจจะไม่รวมนะครับแต่ผมรวมนะเพราะว่าผมมีเยอะนะพูดตรงๆผมมีเยอะผมมีเยอะนะครับผมก็เลยไม่ซีเรียสมากนะครับว่าผมเยอะขนาดเยอะมากครับชีวิตมันดีจริงๆเลยนะครับลายเรนเจอร์นะครับเกมนี้นะก็เรื่อยๆนะของเราเงินจะพอไหมน้อนี่น่าจะพออยู่หรอกนะครับ4ดาวของ4ดาวผมก็รวมนะครับจัดไปเลยนะครับเราผมไม่แคร์มากนะครับ
สำหรับของนี้ผมอาจจะใส่ให้อีวาก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าแว่นอีวาผมจะเหลือไว้ก่อนนะครับแว่นอีวาโอ้คุณได้แค่2ดาวเองจะ3ดาวแล้วครึ่งละครึ่งทางแล้วนะครับเพิ่มพลังมา 50,000 แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเยอะมากเงินจะหมดแล้วเราจะได้เต็มไหมเนาะนี่เงินจะหมดแล้วทำเต็มที่นะครับเงินจะหมดแล้วไม่น่าถึงนะครับดูล่าใจแค่4ดาวกว่านะครับของอัพมีอยู่นะครับแต่ตังค์ไม่มีนะครับไปนะครับรุยนะครับใกล้แล้ว almost there นะครับโอ้ no ของก็กำลังจะหมดนะพอก็ไม่น่าจะพอเหมือนกันนะเอาแค่4ดาวก่อนนะครับไม่ถึง5ดาวแน่ๆเลยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ไปอัพคราวหน้านะ5ดาวนะครับเงินไม่ถึงหรอกนะครับดูแล้วของก็ไม่ถึงเงินก็ไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับเราก็ได้สกิลมา 23% นะครับได้ Magical Attack ครับได้อะไรวะพลังมาประมาณ 80,000 นะถือว่าเยอะมากนะเยอะมากนะ 80,000 เนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับดูตอนนี้พลังเท่าไหร่แล้ว200,000นะครับตัวนี้นะตีแรงนะตีแรงด้วยเว้ยเพราะอะไรนะครับนี่แหละนะครับเพราะว่าได้ Magical Attack เพิ่มมาอีกนะประมาณ 40,000 กว่านะก็ถือว่าเยอะมากนะครับวันนี้ทำอะไรต่อนะครับไปหาตีคิวเรทซะหน่อยนะครับไปดูคิวก่อนนะไปดูนะครับว่ามันจะดีขนาดไหนนะแต่ผมว่าดีมากเลยนะโอ้โหโอ้โห3ตัวเลยเกรดอัพก็ดูนะครับช่วงนี้นะไม่ค่อยมีคนที่มี potential เท่าไหร่นะครับตัวนี้น่าจะเอาอยู่แล้วนะคนนี้เร็วกว่าเยอะพอจะได้นะเอาแน่นอนนะคนนี้เอาดีกว่าโอเคเฮ้ยเมื่อกี้มีคนหนึ่งนะครับ36เอาแล้วกันนะครับโอเคนะครับเราน่าเท่านี้แหละวันนี้มีตัวอะไรบ้างนะครับไอ้ฉากตีนี้นะครับเพราะว่าตัวที่2เมื่อกี้ผมตีไปแล้วนะไปเราโอเคนะครับประมาณนั้นแหละครับใส่ของไปนะครับนั่นแหละนะครับถูกต้องที่สุดคือประมาณนี้แหละนะครับโอเคน่าจะดีแล้วแหละนะครับตอนนี้นะครับโดนแล้วโดนลุมตีแล้วกลับไปแล้วเหรอจากระยะไกลอย่างเดียวแล้วตอนนี้โอเคได้มาเยอะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับก็พอได้นะพอได้200,000นะโอเคนะครับเต้นโอ้ใครตายแล้วก็ไม่ได้ตี
รีบตีก่อนเลยนะตอนนี้เหลือ 3% นะครับจะจบได้หรือเปล่านะครับตอนนี้นะโดนแล้วโดนแล้วบัฟก่อนแล้วเพ่บัฟก่อนเลยเพ่นั่นแหละมีโอกาสชนะได้แน่นอนนะรอบัฟแบบนี้ลุงสกรรมเลยนะเนี่ยโอ้โดนอัดโดนอัดอย่าพึ่งทำไมมันใช้ไอ้นี่บ่อยจังวะโอ้ตายหมดตายหมดตายหมดโอ้ my god ไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยเราจับให้ตายไม่ตายนะเสียพลาดไปเยอะนะพลาดไปหลายรอบเพราะว่าเวทมันเข้าพอดีนะไม่ได้ได้มาเยอะสักแสนนึงก็โอเคแล้วล่ะโอเคแล้วล่ะนะแต่วันนะมันเริ่มอัปเกรดขึ้นมาเริ่มเก่งนะครับพวกนี้ได้มา 1% ก็โอเคแล้วนะครับมันคิดมากนะครับเราต่อไปก็ PVP นะครับเราประจำกิจกรรมประจำวันนะครับทำทุกวันนะโป่ง PVP นู่นนั่นนี่นะหลายอย่างนะครับรวมๆแล้วผมถือว่าดีนะครับสำหรับของพี่ไลนะครับรวมๆแล้วนะเพราะอะไรนะเพราะมันเพิ่มพลังไงเพิ่ม HP นะครับปกติพวก HP ของตัวละครพวกนี้นะมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโดยเฉพาะตัวซัพพอร์ตนะซึ่งเราต้องการ useless นะครับสำหรับ Magical Attack อันนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะสำหรับผมนะถ้าผมดูแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะครับไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะยกเว้นตัวตีข้างหลังนะเช่นเลออชนะวันนี้น่าจะมีประโยชน์นะน่าจะมีประโยชน์มากนะถ้าใส่ให้เลออชนะเดี๋ยวไปใส่ให้เลออชดีกว่านะครับเดี๋ยวใส่ให้เลออชดีกว่าตัวหนึ่งด้วยนะพอดีเลยนะถ้าใส่ให้เลออชเนี่ยโอเคครับสุดท้ายนะก่อนจากกันไปแล้วก็พีพีสักรอบนะครับโอเคครับตีคนญี่ปุ่นนี่แหละนะครับเราชอบตีคนญี่ปุ่นนี่แหละนะครับเรา yes เป็นไรหรือพ่อลืมฟุบตายหมดตายหมดไหมโอ้โหโอ้โหแบบนี้yes lucky นะครับ win first นะชนะก่อนนะครับมีสายฟ้าลงเกือบแพ้นะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะวันนี้ก็รีวิวนะครับเครื่องประดับไฮไลท์ไปหรือว่ามันจะเป็นสร้อยคอนะเอ้ยเป็นเหมือนแฮร์พินนะแฮร์พินก็คือเป็นคลิปนั่นเองครับคลิปผมนั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้าครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับ and I will see you again ครับ in the next video ครับมีอะไรอย่าลืม subscribe และแชร์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ